ฟสซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราอยากจะคุยกับทีมงานของน้องๆ นะครับเรื่องของการสนับสนุนให้มีการแยกงานสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจก็จะเบาลงสุกัญญางานก็จะเบาลงจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเมียมากขึ้นความตึงเครียดในครอบครัวความตึงเครียดระหว่างชั้นผู้น้อยกับผู้บังคับบัญชาก็จะได้ไม่ต้องถือปืนไปหากันก็เราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ทำเพจมาก็มีเยอะค่ะตำรวจก็จะมาพูดคุยว่าอยากปฏิรูปตำรวจใช่ไหมได้งั้นเอาเลยปฏิรูปก็ขอเงินเดือนเยอะขึ้นนะแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยทำงานวันละ8ชั่วโมงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์จะได้หยุดอยู่บ้านกับลูกกับเมียบ้างไม่ต้องทำงานเนี่ยตากแดดตากลมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำอย่างเงี้ยทำเพื่อใครจริงเขาทำงานหนักนะผมเห็นยืนกลางถนนตั้งแต่เช้ายันค่ำเพื่อใครอะคะเพื่อประชาชนขอบคุณค่ะก็อยากให้แบบตำรวจนะคะเขาเป็นที่พึ่งของประชาชนก็อยากให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะเขาคือข้าราชการไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ข้าราชเจ้านายเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดความสุขของประชาชนไว้เป็นหลักครับค่ะไม่ใช่แบบว่าเอาเวลาไปแบบรับใช้แต่เจ้านายและลูกเจ้านายครับนะครับเป็นวัฒนธรรมของตำรวจเปล่าครับเจษดาเราได้เห็นนะครับว่าบางทีก็งานการไม่ได้ทำมัวแต่ต้อนรับเจ้านายใหญ่เข้าไปโรงพักไม่มีใครอยู่บ้างเห็นบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนเราก็ไม่ว่าหรอกบางทีความเป็นไทยก็เราอยากจะปล่อยนิดนึงความสะดวกสบายแต่ว่าคนจะเป็นกลางๆมากขึ้นกลางมากขึ้นคือไม่เกินไปไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปทำงานเหรอทำงานเรารู้นะว่าคุณเหนื่อยเหมือนกันครับบางตำแหน่งก็โอเคอย่างจราจรโอเคก็ยืนโบกอะไรเรารู้ว่าคุณเหนื่อยแต่แปลกงานนี้พอเหนื่อยมากนะรับสมัครแค่200ตำแหน่งสมัครเกือบ 200,000 นะครับใครไม่อยากเป็นบ้างใครไม่อยากเป็นบ้างคือมันเหนื่อยแต่ทำไมคนอยากเป็นมากเนี่ยผมก็ยังแปลกงานเหนื่อยเป็นภาระที่คนบอกว่าน่าลำบากแต่ว่าสมัครไม่กี่ตำแหน่งมากันเป็นหมื่นเลย20ตำแหน่งสมัครหมื่นนึงใครไม่อยากเป็นบ้างสวัสดิการก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยอาจจะถึงมือบ้างไม่ถึงมือบ้างเรารู้ว่าโดนอมไปเยอะครับแต่มันมีคุณได้ความชอบธรรมในบางอย่างที่ประชาชนทั่วไปไม่มีคุณได้สิทธิประโยชน์ความเป็นองค์กรใหญ่โตซึ่งระบบอุปถัมภ์เนี่ยทำให้คุณเข้าใจว่าเข้าไปอยู่แล้วเป็นมีบารมีมีอำนาจมีบารมีสูงเอาไปคุ้มครองธุรกิจได้มีอยู่นะครับพี่ทินบางพี่แจ็คอยู่ในสายนะครับพี่วัชระร่วมแจมด้วยสวัสดีครับคุณวัชระเพชรทองครับสวัสดีครับคุณยุทธยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและผู้ร่วมรายการครับครับมีน้องๆนะครับมีน้องๆผู้ที่เขาต่อสู้ดิ้นรนกันนะครับเพื่อที่จะให้งานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการพยายามแยกให้งานสอบสวนกับงานปราบปรามเนี่ยเอากันให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ความยุติธรรมอยู่กับประชาชนเนี่ยผมเห็นคุณวัชรัตน์ต่อสู้เรื่องนี้มานานเช่นกันนะครับครับผมก็ขอสนับสนุนครับขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับกับการกระทำของเยาวชนน้องๆ นะครับที่ได้ร่วมกันสร้างเพจแล้วก็ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับซึ่งถือว่ามีพลังมากนะครับในโลกยุคปัจจุบันครับครับมองยังไงครับมองการปฏิรูปเที่ยวนี้เนี่ยฮะจะทันการไหมครับจะทันกับการปฏิรูปเที่ยวนี้ไหมครับครับผมได้เห็นถึงความตั้งใจของท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครับในการที่จะแยกอำนาจการสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพราะก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ท่านก็ได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นถึงลักษณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการปฏิรูปโดยการแยกอำนาจการสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แล้วครับครับเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันโลกพัฒนาไปไกลแล้วครับและระบบตำรวจของประเทศเราเนี่ยยังล้าหลังอยู่มากครับครับปรากฏว่าพี่น้องตำรวจทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกโรงเรียนในร้อยจปร.ครับแล้วแต่จะสั่งเลยครับพวกผู้กับพวกผู้การพวกผู้บัญชาการรวมทั้งผบ.ตร.นะครับจะสั่งพนักงานสอบสวนให้ไปทิศทางไหนซ้ายหันขวาหันให้หลุดคดีก็ได้ให้มีคดีเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ได้นะครับเรียกง่ายๆว่าตั้งศาลเตี้ยครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ความเป็นธรรมมาโดยตลอดครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เยาวชนได้ลุกขึ้นมานะครับทำในจุดนี้เนี่ยผมขอสนับสนุนครับและผมคิดว่าทำให้เยาวชนไทยได้มีการตื่นตัวทางการเมืองคือการตื่นตัวในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเริ่มต้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ครับครับด้วยความยินดีครับคุณยุทธิยงและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็เราได้เห็นนะครับว่ากระแสความตื่นตัวของสังคมเรื่องนี้มีสูงมากนะครับแล้วก็ได้เห็นคือมีความพยายามที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนหน้านี้มานานแล้วล่ะแต่ก็มีการถกเถียงกันแต่ก็ไม่เคยเห็นกลุ่มรณรงค์ออกมาอย่างชัดเจนเหมือนกับภาคประชาชนแบบนี้เจษดามันเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการทุกประเทศจะเป็นมาทุกประเทศจะเจอต้องเจอเคยเจอปัญหาเฉพาะทางแล้วก็จะต้องแก้ไขในทางนั้นแต่จะต้องใช้เวลาตลอดครับมันจะต้องเกิดวิกฤตทุกครั้งครับนี่คือวิกฤตแล้วนี่คือวิกฤตจริงๆและเป็นโอกาสเดียวไม่ทำรอบนี้ก็ไม่มีทางถามว่าจะทำรอบนี้หรือว่าจะต้องรอให้ประชาชนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ถามว่าที่ผ่านมาคนเขาออกมาในเรื่องของสีของเรื่องของการเมืองครับแต่สิ่งเนี้ยถ้าหากว่าถอยกเลิกเรื่องการเมืองไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในใจคนคืออะไรอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็จะเหลือเรื่องตำรวจอัดใจอยู่ข้างในได้แต่ก้มหัวแล้วก็เก็บไว้ข้างในครับตอนนี้มีโซเชียลมีสมาร์ทโฟนมีอะไรสารพัดอย่างคนเริ่มเกาะกลุ่มกันในโลกคือการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็ถึงกันไวนะถึงกันไวการสื่อสารถึงกันไว10ปีที่แล้วจะไม่เกิดการปฏิรูปแน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะมีการพูดคุยบ้างแต่ประชาชนไม่กล้าที่จะเกาะกลุ่มกันในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารครับยุคนี้มีการสื่อสารครับคนก็มีความรู้มากขึ้นกล้าที่จะแสดงตัวมากขึ้นครับพอถามว่าถ้าไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้วันหน้าถ้าเขาคนกล้าแสดงมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นอะไรจะเป็นต้องปฏิรูปจะเป็นม็อบล้มล้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรแนวทางนั้นเหรอผมว่าอย่าให้ไปถึงระดับนั้นเลยดีกว่าใช่ไหมฮะครับเรามีหนทางที่จะแก้ไขในปัจจุบันนี้เรามีกลไกเรามีสนช.เรามีสปท.นะครับคสช.ก็ได้ออกแบบมาแล้วนะครับที่จะให้ประชาชนได้ใช้ช่องทางนี้ไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศนะครับผมคิดว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับครับเชิดบ้างครับก็อย่างน้อยๆผมก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงนึงนะครับที่อยากจะทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ทำนะครับมันเป็นผลประโยชน์กับสังคมเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาตินะครับซึ่งเราผมไม่ได้มองว่าชีวิตผมเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องความเป็นเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวสิ่งที่ผมทำเพื่อสังคมทำเพื่ออนาคตของลูกหลานนะครับทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นทำให้ความถูกต้องเนี่ยมันกระจ่างชัดเจนเราเจอกับตัวเองครับเราถูกกระทำกับตัวเองใช่ครับผมจำได้นะครับมีนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเดินข้ามถนนแถวพระราม4ครับแถวๆคลองเตยเพื่อจะไปมหาลัยกันมั้งฮะแล้วถูกเจ้าหน้าที่ยัดยาไปนะครับเขาก็ต่อสู้
นะครับต่อสู้วันนี้เขาก็ออกมาเป็นหมอแล้วเขาก็ให้อภัยกับการกระทำของตำรวจแต่ว่าเราได้เห็นนะครับว่าไปทำกับเขาทำไมใช้อำนาจความอายุติธรรมกับคนทำไมครับคือเขาจะเล่นงานกับคนที่เขาไม่รู้กฎหมายครับแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่พบกับตัวนะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมทำอยู่นะครับอยากจะให้คุณได้รับความถูกต้องยุติธรรมด้วยถ้าเกิดไม่มีใครมาสั่งให้พนักงานสอบสวนล้มคดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามระบอบของกระบวนการยุติธรรมครับถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดครับสิ่งที่ผมต้องการพี่ทินพี่ทินรู้จักกับกลุ่มน้องๆนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยติดต่อกันทางไหนทางเฟซบุ๊กค่ะกับเจษดาแค่นั้นแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักตัวจริงวันนี้น้องทุกคนก็เพิ่งจะมารู้จักกันวันนี้ค่ะเลยครับไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาเลยค่ะกัญญากัญญาจบการศึกษาจากไหนถึงตื่นตัวเรื่องนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอืมครับแล้วก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะค่ะก็สนใจเรื่องนี้มานานแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าเรียนมหาลัยอีกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะอันดับแรกมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนที่เราคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องลงมือทำให้คนอื่นเห็นก่อนก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนให้ตัวเราอะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นนะคะว่าวันนี้เรายืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะเราเห็นการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเกี่ยวกับตำรวจอะค่ะคิดยังไงกับการที่พี่ๆน้องๆตำรวจเนี่ยเขาลำบากจริงๆลำบากตรงที่ว่าพอจะได้ตำแหน่งหรือจะเลื่อนตำแหน่งการเนี่ยต้องหาเงินต้องไปจ่ายเงิน3ล้าน5ล้านบางคนไปปล้นนะค่ะไปปล้นเอาเงินมาให้เจ้านายตัวเองนะเป็นข่าววันก่อนจำได้ไหมค่ะเออทำไมประเทศของน้องเป็นแบบนี้ก็เชื่อว่าทุกคนนะคะตั้งแต่พนักงานบริษัทเอกชนข้าราชการตั้งแต่ระดับเล็กถึงระดับผู้ใหญ่ทุกคนอยากมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับแล้วทำไมวันนี้เราไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเก่งจริงคุณก็แสดงศักยภาพของคุณออกมาทำผลงานยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในสิ่งที่ดีถ้าวันนี้ประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธอ่ะถ้าเราเชื่อว่าทำดีเราได้ดีแล้วทำไมเราถึงไม่ทำความดีใช่เพราะว่าวันนี้ประเทศไทยอะค่ะมันไม่ใช่แค่ตำรวจแต่ว่ามันเป็นที่ระบบของประเทศไทยคือระบบอุปถัมภ์ซึ่งมันมีกับประเทศไทยมาช้านานแล้วไอ้คำว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยแหละมันเป็นตัวที่แบบพูดถึงตำรวจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตำรวจช่วยเหลือกันเองจากผิดมันก็เป็นถูกได้อย่างน้องเงี้ยเขาโดนยัดยาเสพติดถามว่าทั้งนี้เขาไม่ผิดอ่ะแล้วทำไมกระบวนยุติธรรมกฎหมายประเทศไทยไปไหนอ่ะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาวิแพ่งวิอาญาทำไมนะตอนนั้นเขาไม่ผิดทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้โดนจับใส่กุญแจมือแล้วไปอยู่ในห้องขังเลยครับเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะระบบอุปถัมภ์ของประเทศไทยอำนาจบาดใหญ่ไงใช่ค่ะทั้งนี้ความยั้งคิดต่อมโนธรรมไม่มีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราทำดีเราจะต้องได้ดีเราก็จะต้องยืนหยัดในสิ่งที่ดีของเราสามารถสร้างผลงานได้จับกุมคนที่ค้ายาเสพติดทำผิดกฎหมายเพื่อให้เราได้ผลงานคนเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดเขาผิดจริงๆอ่ะเราก็สามารถจับเขาเพื่อเอาผลงานได้แต่ไม่ใช่ไปจับแพะชนแกะแล้วมาสร้างว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นผลงานของฉันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นนายพันนายพลมีอยู่ครับในสังคมนี้มีอยู่เจษดามีอะไรจะฝากเชิญนะเชิญเราเชื่อมั่นว่าตำรวจสามารถจะดีขึ้นได้ร่วมกับประชาชนประชาชนก็จะต้องดีขึ้นด้วยไม่ทำผิดกฎหมายมากขึ้นคนก็จะกำลังเรียนรู้มากขึ้นการศึกษาดีขึ้นจะทำผิดกฎหมายยิ่งการศึกษามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำผิดกฎหมายน้อยลงแต่เช่นเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องปรับตัวด้วยใช่ไหมฮะทำไมความตึงเครียดถึงอยู่บนโรงพักนะครับสังคมเขาตั้งคำถามทำไมตำรวจชั้นผู้น้อยถึงต้องไปยิงกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่เป็นประจำอยู่บนโรงพักเป็นข่าวเนี่ยน้องๆวิเคราะห์ให้ฟังนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมการอยู่ร่วมกันถึงไม่มีความสุขมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่ทำงานแห่งนี้จ
จำนวนตำรวจไม่น้อยที่จะบอกกับผมว่าเขาเครียดในที่ทำงานของเขาเขาเครียดมากเพราะว่าเขาไม่มีอิสระในการทำงานของเขาเขาจะต้องทำตัวเหมือนหุ่นยนต์ทำเฉพาะสิ่งนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ถ้าอยากขยับไปทางอื่นคุณก็ต้องทำในสิ่งที่เข้าตาเจ้านายแต่สิ่งที่เข้าตาเจ้านายมันก็อาจจะติดขัดกับเขาเป็นความผิดอีกต่างหากเป็นความผิดอีกบางทีเขาก็โอเคเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาก็สบายใจไปแต่เขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันไงว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ครับบางคนอยากทำความดีนะอยากทำความดีผมคุยกับหลายตำแหน่งที่เป็นผู้จับกลุ่มบางคนก็เป็นคนจับแพะเขาก็จะมาระบายกับผมนะว่าเขาต้องทำแต่เขาไม่ได้อยากจะทำทั้งที่ไม่อยากทำครับมีเยอะมีเยอะก็จะระบายกับผมเอาแล้วแพะนี่กี่ชีวิตไปแล้วล่ะที่รับเวรรับกรรมเจอเวรเจอกรรมพอเขาทำบางอย่างที่มันถูกบางทีเขาทำชั่วมาตั้งเยอะแต่พอทำดีปุ๊บกลายเป็นเรื่องที่เจ้านายรับไม่ได้คือเขาทำมาเยอะเขาช่วยเจ้านายมาเยอะเขาช่วยทำอะไรมาเยอะแต่พอมาทำช่วยเจ้านายทำสิ่งเร็วๆมาเยอะพอทำอะไรเพื่อตัวเองสักนิดหนึ่งไม่ถูกตาเจ้านายก็จะต้องถูกเล่นงานตำรวจท่านบุญน้อยระบายให้เชษฟังใช่ให้เจษดาฟังครับค่ะอันนี้ขอเพิ่มเติมจากพี่เจษนะคะเรื่องการตำรวจที่บอกว่าเขาอาจจะทำงานอย่างไม่มีความสุขอาจจะแบบโดนคำสั่งจากเจ้านายอย่างเงี้ยอย่างบางทีเขาก็รู้แหละอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมคะเขารู้อย่างที่เรียนไปเมื่อครั้งต้นรายการที่บอกว่าตำรวจชั้นผู้น้อยโดนยอดใบสั่งจากผู้กำกับอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายไหนอะค่ะปราบปรามป้องกันสืบสวนอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้อยากจะกระทำความผิดแต่ว่าก็เจ้านายสั่งมาให้ขัดยังไงอะครับขัด จะไปขัดเจ้านายตัวเราก็โดนเด้งใช่ไหมคะโดนแล้วก็ลำบากอีกยิ่งกว่านั้นนะคะระบบตำรวจสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานคือลูกตำรวจอ่ะก็วันนี้ฉันเป็นลูกตำรวจอ่ะทำไมอ่ะจะไปตีหัวหมาฆ่าคนเราก็อาจจะแบบได้ยินข่าวเยอะลูกตำรวจยิงคนไม่ผิดยังไม่ทันเป็นตำรวจก็เริ่มบางมากแล้วขอโทษนะคะก็พ่อลูกตำรวจเว้ยลูกฉันเป็นตำรวจแล้วก็มีการตำรวจเว้ยโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ไม่ได้ถูกจับนี่คะพอดีว่าเป็นลูกตำรวจโพสต์อย่างนี้ต้องการอะไรจากสังคมคือต้องการประกาศศักดาใช่ไหมคะว่ามีอยู่นะครับว่าพ่อเป็นตำรวจไม่มีคนเอาผิดได้นี่โพสต์กันให้เห็นก็ว่าไปเชษครับเชษในฐานะที่เชษได้เจอกับการกระทำนะฮะคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงครับว่าทำไมเวลาย้ายตำรวจวิ่งโยกย้ายทำไมต้องใช้เงินใช้ทองทำไมความตึงเครียดถึงอยู่บนโรงพักในฐานะผู้ที่ครับคือในส่วนของผมเนี่ยครับผมคิดว่าคือผมอยู่วัดมาก่อนตอนนี้ผมโดนจับเนี่ยผมเป็นคนขับรถให้เจ้าว่าผมอยู่วัดมา6เดือนนะครับครับผมมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักครับในสิ่งที่เราดำรงไว้นะครับก็คือในเรื่องของจรรยาบรรณของวินัยวิชาชีพนะครับถ้าเกิดทำดีแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องมีผลดีตอบรับกลับมาบ้างครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปวิ่งเต้นคุณจะเสียเงินนะครับอนาคตยังไงคุณก็อยู่อย่างไม่มีความสุขหรอกครับมันเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวคุณไม่โดนลูกหลานคุณโดนครอบครัวคุณโดนแน่นอนครับอย่างน้อยๆนะครับไม่หายสับสนนะกรรมครับก็ไม่หายสับสนครับกรรมดีกับกรรมชั่วแยกกันนะครับครับคุณจะทำดีเท่าไหร่มันก็ลบล้างกรรมชั่วไม่ได้คุณจะทำชั่วเท่าไหร่คุณจะทำดีทีหลังมันก็ไม่ทันเสร็จแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลผมเล็งเห็นตรงนี้เป็นหลักนะครับอยากให้เขาได้สำนึกถ้าเกิดสำนึกวันนี้มันก็ยังทันครับนะครับดีกว่ามันจะเสียไปเรื่อยๆนะครับ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 พี่ทินครับสั้นๆมีอะไรจะฝากเช่นฮะอยากฝากว่าจับคนที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยได้ทำนึกถึงลูกเมียเขาจะอยู่ทุกข์ลำบากยังไงจะได้เรียนก็ไม่ได้เรียนจะมีกินหรือไม่มีกินขอให้เขาคิดตรงนี้บ้างพอกระจากโลกนี้ไปแล้วค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับวันกองทัพไทยนะครับเราอยากเห็นกองทัพในประเทศมี3กองทัพกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือแล้วก็ตำรวจเป็นพลเรือนนะครับไม่ใช่กองทัพเพื่อที่จะทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วแล้วก็ตอบสนองกับสังคมสมัยใหม่ด้วยนะครับ
ันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบพระคุณครับลารายการเลยครับ